ีนี้ประเทศเราเนี่ยใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวนะคะทีนี้แบบลอยตัวคืออะไรแบบลอยตัวก็คือว่าจะขึ้นอยู่กับมาแล้ว2คำนี้2คำที่เวลาคนเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจมันก็คือคำว่าอุปสงค์และอุปทานแต่ทีเนี้ยหนูรู้ค่ะอุปสงค์ดีมานด์อุปทานซัพพลายหนูท่องประจำแต่หนูไม่เข้าใจความหมายค่ะหรอค่ะเห็นในข้อสอบก็ตาเลยค่ะหรอแต่ถ้าเข้าใจแค่นี้ไม่ได้นะเออเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะอธิบายได้เลยไหมคะอ่ะได้แต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเรากำลังคุยเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์และอุปทานที่เอามาอธิบายเนี่ยมันจะเป็นอุปสงค์และอุปทานต่อเงินตราระหว่างประเทศคือมันจริงๆมันอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอุปสงค์และอุปทานเนี่ยมันสามารถที่จะไปอธิบายเรื่องต่างๆได้หลายเรื่องนะคะแต่เอาเป็นว่าอาจารย์อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับอุปสงค์ก่อนแล้วก็อุปทานก่อนอุปสงค์คือดีมานด์ที่เบนบอกเมื่อกี้แต่ตอบแค่นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยลูกงงอ่ะถ้าหนูตอบแค่ว่าอุปสงค์คือดีมานด์แล้วอะไรอ่ะคือทุกคนก็จะแบบอะไรอ่ะอะไรต่ออ่ะมันก็จะจบแค่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์เนี่ยคือความต้องการสินค้าเป็นความต้องการที่ไม่ใช่ความต้องการธรรมดานะต้องเป็นความต้องการที่สามารถที่จะซื้อสินค้าตัวนั้นได้คือไม่ใช่แบบอยากอย่างเดียวแต่ต้องมีความสามารถที่จะซื้อด้วยแล้วถ้าเราอยากซื้อแต่เราไม่มีตังค์ซื้อเราไม่เรียกว่าอุปสงค์เขาเรียกว่าอะไรคะความอยากอยากเฉยๆตัณหากิเลสอะไรอย่างเงี้ยมั้งเออประมาณนั้นแหละเออแต่ว่าถ้าเป็นอุปสงค์นะคะจะต้องมีความต้องการด้วยแล้วก็ต้องมีเงินในกระเป๋าพอที่จะซื้อมันด้วยนะคะทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าในด้านการคำนวณเนี่ยในด้านการคำนวณเราต้องอิงตัวเลขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าของมาราคา30บาทใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเราต้องการจะต้องถามต่อว่า30บาทซื้อไหมถ้าถามอย่างสมมติว่าเมาส์ตัวเนี้ยราคา20บาทเบนซ์จะซื้อไหมไม่ไม่ซื้อขนุนซื้อไหมซื้อค่ะซื้อเห็นไหมก็มันก็จะเอาราคา20บาทเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงแต่ว่าไม่ได้ถามแค่2คนนะมันก็ต้องไปถามหลายๆคนนะคะถึงจะเอาตัวเลขมาเป็นสร้างเป็นตัวความต้องการซื้อเมาส์ตัวนี้ได้เหมือนกับว่าหาราคาที่ใช่สามารถซื้อได้ใช่มันจะเป็นการหาราคาที่ความต้องการซื้อกับราคามาสมดุลกัน20บาทในความคิดของขนุนบอกว่าโอ๊ยถูกจังอะไรเงี้ยใช่มั้ยเมาส์เป็นไวเลสด้วยนะไม่มีสายนะนะคะแพงไป ไปหาให้ได้นะ20บาทเมาส์ไวเลสอ่ะแล้วอุปทานนะคะอุปทานก็จะเป็นปริมาณของสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตขึ้นยังไงคะก็เป็นปริมาณสินค้าสมมติว่าพูดถึงเมาส์ก็เป็นจำนวนเมาส์ที่บริษัทผลิตเมาส์ออกผลิตออกมาเป็นจำนวนหรือปริมาณนะคะถ้าอธิบายแบบโดยสรุปนะถ้าเป็นอุปสงค์ให้สมมติตัวเราว่าเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ซื้อแต่ถ้าเป็นอุปทานให้สมมติตัวเราว่าเป็นผู้ผลิตทีนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างกันค่ะคนซื้อก็อยากจะซื้อของตอนที่ราคาเป็นไงถูกใช่ไหมคนขายเป็นไงคะก็อยากจะเอาของออกมาขายตอนที่ราคาเป็นไงแพงคือพฤติกรรมมันจะสวนทางกันนี่ความสมดุลมันอยู่ตรงไหนก็คือก็ต้องมาคุยกันก็ต้องมาคำนวณกันต้องมาวิเคราะห์กันว่าราคาไหนนะที่จะทำให้คนซื้อแล้วก็ราคาไหนนะที่จะทำให้คนขายมีความสุขที่จะขายของแล้วก็ขายหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าบริษัทผลิตแต่ของที่มันแพงมากเกินไปพวกเราอย่างหนูไม่มีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ใช่ค่ะบริษัทก็ล่ม
แต่ถ้าเกิดว่าเขาผลิตแต่ของถูกๆเขาก็อาจจะไม่ได้กำไรเออใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะในเรื่องของการตลาดที่จะช่วยในการที่จะขายสินค้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ช่วยในการที่จะปรับปรุงตัวสินค้าอะไรออกมาต่างๆนั้นเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเอาแค่แนวคิดหรือหลักการของอุปสงค์และอุปทานอันนั้นคืออุปสงค์และอุปทานในสินค้าโดยทั่วไปแต่ตอนนี้เราพูดถึงการค้าระหว่างประเทศเราพูดถึงอุปสงค์เงินตราต่างประเทศอุปทานเงินตราระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการการค้าระหว่างประเทศมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงอ่านเดี๋ยวดูต่อนะคะมาที่อุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศทีนี้อุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศก็คือความต้องการที่จะมีเงินดอลลาร์สหรัฐอะหรือเงินตราสกุลอื่นๆน่ะมากคือจะมีความต้องการมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบนะคะเช่นการนำเข้าสินค้าการไปท่องเที่ยวในต่างประเทศการนำเข้าเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินสกุลของต่างประเทศใช่ไหมไปจ่ายคืนประเทศผู้ส่งออกเมื่อกี้หนูนึกภาพออกไหมถ้าสมมติว่าประเทศไหนส่งออกสินค้านั้นแล้วก็ต้องเอาเงินสกุลประเทศนั้นกลับมาให้เขาถูกต้องไหมคะผู้นำเข้าก็มีความต้องการที่จะเอาเงินต่างประเทศเนี่ยเอาไปคืนเอาไปจ่ายคืนถูกไหมคะการไปท่องเที่ยวต่างประเทศสมมติว่าหนูจะไปเกาหลีทุกคนอยากไปเกาหลีทุกคนอยากไปญี่ปุ่นถามว่าพกเงินไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอาเงินไทยไปแลกใช่ไหมคะก็เราก็ไปที่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศแล้วก็เอาเงินไทยเนี่ยไปซื้ออันนั้นแหละคือเป็นความต้องการเงินตราต่างประเทศอะไรอีกชำระเงินกู้บางคนก็ผู้ประกอบการบางคนก็กู้องค์กรค้าองค์กรการเงินระหว่างประเทศนะคะก็ต้องเอาเงินสกุลนั้นๆอ่ะจ่ายชำระคืนนะคะหรือแม้แต่ประเทศไทยถ้าสมมติว่าประเทศไทยเมื่อก่อนกู้ IMF ใช่ไหมก็ต้องส่งคืนเงินเขาเป็นสกุลของดอลลาร์สหรัฐนะคะหรืออื่นๆก็แล้วแต่นะคะนอกเหนือจากนั้นทีนี้อุปสงค์ความต้องการกับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่สวนทางกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูรูปนี้นะคะรูปนี้เป็นกราฟงงไหมกราฟแกน y แกน x อะไรคือแกน y อ่ะ x ตั้ง y นอนฮะสมองกลับหรือเปล่าสมองกลับหรือเปล่าหนูได้เอฟแน่เลยวิชาเนี้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แกนตั้งคืออะไรแกนตั้งก็คือแกนนี่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือแกน y นะคะแล้วก็ปริมาณเงินดอลลาร์เป็นแกนแกนนอนหรือแกน x นะคะ2ปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนกับปริมาณเงินดอลลาร์นะคะพูดง่ายๆปริมาณเงินดอลลาร์ก็คือดีมานด์หรือความต้องการเงินสกุลต่างประเทศส่วนอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลนะคะต่อปริมาณเงินดอลลาร์เพราะเราคุยกันไปแล้วว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีผลต่อความต้องการของการที่จะไปแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไปใช้นะคะทีนี้ดูนะคะว่าหน้าตาของอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศเป็นยังไงอันนี้คือหน้าตาของเส้นอุปสงค์เป็นเส้นก็คือเส้นที่เราต้องการที่จะมีเงินใช่ใช่ความหมายของเส้นนี้ก็คือว่าเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสูงนะคะเช่นสมมติว่าอ่ะ35 บาทต่อ1 ดอลลาร์นะคะความต้องการปริมาณเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะอยู่ที่เดี๋ยวนะคะก็จะอยู่ที่จุดนี้ใช่ไหมอ่ะให้ดูตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูถ้าสมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนลดลงมาเป็น30ที่จุด B เห็นไหมปริมาณเงินดอลลาร์ก็จะลดลงโอเคก็จะมีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม
นะคะอันนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนสูงสินค้านำเข้าแพงก็จะทำให้นำเข้าสินค้าลดลงแต่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนต่ำใช่ไหมคะสินค้านำเข้าก็จะถูกแล้วก็นำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศนะคะ